โมยามันจะทำอะยไรกศีรษะขึ้นนิดนึงค่ะโอเคดีกว่าขึ้นไหนเทียบกับหน้าพี่เอ๋หน่อยดิสามอาทิตย์มาสามอาทิตย์เป็นยังไงหมอกำลังเข้าห้องผ่าตัดแล้วอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากเฮ้ยค่ะเชิญค่ะหลับตาค่ะนะคะตอนนี้พี่มอสก็กำลังทำแผลนะคะวันนี้ก็จะต้องทำการถอดสายเดนนะคะสายเดนนี้ก็เป็นสายเดนระบายเลือดเนาะนะคะสำหรับเคสโครงหน้านะคะทุกเคสจะต้องมีสายเดนเพื่อระบายเลือดเนาะยกศีรษะขึ้นนิดนึงค่ะโอเคเดินมาถึงที่ห้องแล้วนะคะนอนอีกคืนนึงในคืนนี้นะคะที่ดูเสียงพูดแล้วแบบดูแย่อย่างเงี้ยเพราะว่าสับลิ้วจมูกไว้มันเยอะเลยเราจะได้ถอดอะไรวันนี้วันนี้ค่ะวันนี้ได้ถอดแล้วใช่แต่เอาจริงๆไม่ได้แย่กว่าที่จะคิดไว้คิดว่ามันจะต้องแบบแย่กว่านี้อันนี้ปัญหาคือแค่ว่าตามันหลุดไปคือมันก็เลยได้ข้างนึงก็ดีแล้วห้องอื่นเขาไม่มีสักข้างเลยนะอ๋อเหรอเราได้ข้างนึงเราพอดีใจอ๋อเหรอโอเคเดี๋ยววันนี้จะเอาสำลีจมูกออกเราจะให้แบบเข้าตู้ไฮเปอร์บาริกที่ห้องพี่พอเข้าปั๊บออกมาตาจะลืมขึ้นมากกว่านี้2เท่าทันทีทันใดที่ออกตู้โอเคค่ะแล้วต่อจากวันนี้ไปแล้วพี่จะให้ไปเข้าตู้ไฮเปอร์บาริกทุกวันก็คือตู้ออกซิเจนความมันก็จะหายเร็วตัวต่อสักอีกกี่วันมันถึงจะยุบพอพี่เอ๋ยุบวันที่5ที่5แบบชัดเจนเลยว่ายุบแล้ววันไหนที่ยุบคือหน้าต้องเป็นสีเหลืองตาต้องเหลืองวันนี้คือวันที่2อีก3วันแผลหมอจุนที่ดึงหน้าสามารถโดนน้ำได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยดังนั้นพรุ่งนี้เราจะได้ถอดผ้าออกแล้วไปซาลอนแล้วรายการมีอะไรบ้างเอาก่อนเอนโดไทตาเซตาหวานแก้จมูกดูแขนมันหน้าเหนียแต่แขนมันกระพุ้งแก้มดึงหน้าดึงคอกรีดเก็บเหนียฉีดแขนมันเซมเซลแล้วก็ทำเซตผิวเดือนแรกเราจะไม่หันนี้เราจะต้องหันไปทั้งตัวเลยแล้วก็ห้ามแสดงอารมณ์เยอะๆ1เดือนเช่นภายใน1เดือนเนี่ยเราควรจะเป็นคนที่แบบหยิ่งมากเป็นมอสนาที่หยิ่งๆเจอหน้าแฟนคลับก็ทำหน้าเฉยๆใส่โอเคเข้าใจกันนะถ้าเห็นหน้าเฉยๆเพราะว่ากำลังรักษาไขมันให้มันไม่เป็นริ้วรอยคือหมอไม่ได้ทำชั้นตาใหญ่ให้นะคะทำชั้นตาเล็กเล็กก็คือพอๆกับเอได้แหละแต่เพราะว่าตอนนี้แค่มันบวมเดี๋ยวพอมันยุบบวมชั้นตาก็จะเป็นชั้นตาเล็กจริงๆที่นี่ส่วนใหญ่เน้นชั้นตาธรรมชาติยกเว้นลูกครึ่งหรือฝรั่งคือลูกค้าที่เป็นลูกครึ่งหรือเป็นฝรั่งเยอะสามารถรีเควสสายฝอได้ว่าอย่างลูกค้าที่เข้าเคสวันนี้ที่เพิ่งจะส่งเข้าผ่าไปอายุ50ทีนี้พอ50เนี่ยเขาจะแปลว่าเปลือกตามันหย่อนแบบหย่อนมากอะหย่อนแบบเป็นหนังตาพับลงมาเนี่ยพี่ว่าเวลาทำแล้วมันไม่ปังเท่า40ทับโดยผลลัพธ์ที่เห็นเลยนะเลยคิดว่าครั้งแรกที่เรามาทำตาสำหรับคนที่ตาตกพี่ว่าอายุ40กำลังสวยมันเหมือนตกแต่ไม่เยอะมันไม่ยากเป็นจมูกที่บวมน้อยแล้วหมอชเวนะเป็นคนที่ทำจมูกแล้วมันไม่มาแตกที่ตาเคยเห็นไหมคะทุกคนที่ทำจมูกอะแล้วตามันม่วงเขียวบวมช้ำใต้ตาเขียวม่วงหมดของหมอชเวนี่ต่อให้เหลาสันเหลาทำปรับโครงสร้างรีคอนสตรักชั่นครบชุดแต่มันจะไม่มาแตกที่ตาไม่มาอะไรเงี้ยวันที่ถอดเฝือกอะจมูกใช้งานได้เลยเดี๋ยวคอยดู okay. ถอดปั๊บอ่ะชิ้นอื่นฉันยังบวมอยู่แต่จมูกฉันสวยละ oh. มันจะทำให้รู้สึกใจชื้นขึ้นมาหนึ่งชิ้นอันนี้คือการฉายแสงลดอาการบวมของมอสนะคะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเป็นแคปซูลหน้าตาแปลกๆมันชื่อว่าไฮเปอร์เบริกค่ะก็เป็นเครื่องออกซิเจนบริสุทธิ์ค่ะโอเคอีก1ชั่วโมงเจอกันค่ะเครื่องนี้นะคะจะช่วยฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายแล้วก็ลดบวมช่วยให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ข้างในประมาณ1ชั่วโมงคือแอร์ข้างในเนี่ยเย็นสบายนอนหลับเพลินๆเลยนะคะก็จะมีความดันที่หูในช่วงแรกๆนิดหน่อยอบแสงประมาณ10นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวถือกิ่งนะคะตัวนี้ถ้าเกิดเครื่องดับแล้วให้กดเรียกนะคะโอเคเดี๋ยวเขาจะปิดตานะคะโอเค
ันที่4แล้ววันนี้น้องแบมพามากินซุปเนื้อนี่น่ากินมากแต่ปกติกินเผ็ดแต่ว่าช่วงนี้ต้องงดเผ็ดใช่ไหมก็เลยต้องกินอย่างนี้ไปก่อนเนื้ออร่อยวันนี้มอสก็มาสระผมนะคะเพราะว่าตอนนี้แผลแห้งแล้วสามารถโดนน้ำได้ค่ะอยากจะบอกว่าตอนที่ช่างจะสระผมให้เราเนี่ยมอสก็แอบกังวลนะว่าเฮ้ยเขาจะโดนแผลเราหรือเปล่าคือเราก็ยังรู้สึกเจ็บนะคะแต่ว่าช่างเนี่ยเขารู้นะคะว่าตรงไหนสามารถเกาได้ตรงไหนแบบต้องเบาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าจากโรงพยาบาลและทุกวันนะคะที่มอสอยู่ที่นี่มอสก็จะมาเข้าเครื่องอบแสงฉายแสงเพื่อลดบวมนะคะแล้วก็พยายามเดินเยอะๆค่ะการเดินเนี่ยก็จะช่วยให้เราลดบวมด้วยวันนี้เข้าสู่วันที่5แล้วนะคะเราถอดไอ้ผ้ารัดหน้าแล้วแต่มอสก็หาแมสแบบหลวมๆมารัดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ใส่ได้แต่ต้องหลวมๆเลยนะแล้วเราก็ใส่หมวกได้แล้วหมวกก็หลวมๆเนี่ยรัดหน้าแล้วตอนนี้นะคะนี่ค่ะน้องเมเรื่องกินนะคะน้องเมไปกินแล้วก็น้องกัสจะพาไปกินเป็นเด็กในสังกัดประกบกันตลอดนะไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดว่าใครมาทําศัลยกรรมเกาหลีคนเดียวแบบหมอนี่ชิลมากเค้าเรียกว่าอะไรเด็กอะไรเด็กเที่ยวอะไรวะเด็กขอเที่ยวเด็กอะไรนะเด็กเอ็นอ๋อนี่เด็กเอ็นน้องเมเด็กเอ็นน้องกัสเด็กเอ็นนี่เราเจอฮาเลลูยาสันด้วยสวยเลยนะอันนี้ยว่าหน้ามันเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะคะพี่เอ๋บอกไว้ว่าถ้าหน้าเริ่มเป็นสีเหลืองหมายความว่ามันกำลังยุบแล้วตอนนี้ก็วันเที่ยงคืนให้เราถอดออกได้แล้วไม่ต้องใส่ตลอดคือทุก2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยสามารถออกได้ตั้งแต่วันที่ผ่าตัดจนถึงวันเนี้ยมอสไม่รู้สึกเจ็บเลยแต่จะมีแค่แบบอาการนั่งดีกว่าเนาะนั่งหรือนอนพูดหัวมันมากเลยแต่มันจะมีแค่อาการแบบมันตึงหน้าแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกเนาะเพราะว่ามันมีอะไรอุดนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าวันที่4นะคะมันก็ได้เข้าไปให้คุณหมอเคลียร์จมูกให้นะคะก็โล่งขึ้นแล้วก็นอนไม่หลับบวกกับเจ็ตแลกด้วยนะเพราะว่าที่ LA ตอนนี้มันเป็นแบบเพิ่งจะเช้าอะไรอย่างเงี้ยบางวันทุกคนเชื่อว่าหมออะนอนตี1ตื่นตี3อะ คือร่างกายเจ็ตแลกนอนน้อยตอนแรกเราก็กังวลว่าถ้าเรานอนน้อยแล้วจะทำให้แบบแผลมันหายช้าอะไรด้วยหรือเปล่าหมอก็พยายามกินพวกน้ำฟักทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆนะคะก็ช่วยได้นะโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันจ้ะทุกคนเจอกันตอนเช้านะคะตอนนี้ประมาณใกล้ๆ10โมงเช้าแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นวันที่ครบวันที่7นะคะที่หลังจากที่มอสทำศัลยกรรมนะคะแล้วก็วันนี้เรากำลังจะเดินไปตัดไหมแล้วก็ถอดเผือกที่จมูกนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าหน้ามอสจะออกมาเป็นยังไงลุ้นกันมั้ยแต่มอสอ่ะลุ้นกว่าดูอ๋ออันยองซี่โครงบริจาคไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าใช้เป็นกระดูกอ่อนของเราเองก็คือมันจะมีซี่โครงบริจาคใช่ไหมกับซี่โครงกับกระดูกอ่อนที่อยู่ข้างในจมูกก็คือคุณหมอใช้ตรงนั้นอ๋อของเรามีกระดูกใช่มีอ๋อ
그래요. 떨어진 콧볼 올렸고 콧볼 열고 줄였고. ปลายจมูกที่ตกคุณหมอนะคะก็คือปากแต่งปลายให้ใหม่มาให้สูงขึ้นให้สูงขึ้นนะคะเก็บปีกจมูกให้นะคะ조금 부담스러운 것 싫어서 많이 높이진 않았어요. คุณหมอบอกว่าไม่ได้ทําให้สูงมากนะคะทําให้พอดีอันนี้เดี๋ยวมันจะยุบอีกใช่มั้ยคะ붓기더 빠진 거 맞죠? 더 빠져야 돼요.มานี่ป้าเจอเยอะถูกป้าจะเดี๋ยวมันจะยุบลงอีกเยอะนะคะลงไปประมาณสักกี่เดือนถึงจะเข้าที่คะเม็ดเก้วันชงโดชาลีชักคุณดุกินันฮันดาคือก็อีกวันนึงใช้จนเดือนนึงหยุดเกี่ยวจงอาการบวมเยอะๆเนี่ยประมาณ1เดือนนะคะแต่ว่าตรงฐานตรงนี้อาจจะดูใหญ่ๆอยู่แต่ต้องรอประมาณ6เดือนมันถึงจะดูเรียวเล็กแล้วก็ดูเข้าที่มากกว่านี้นะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะชิมุนอฟเซ่ thank you so much I appreciate that thank you ขอบคุณค่ะเจ็บเยอะไหมคะก็ถ้าโดนก็จะแบบมันจิ้นเตะอภัยหรอแต่ถ้าอยู่เฉยจะไม่เจ็บแต่ถ้ามีอะไรมาสัมผัสจะค่ะไม่ซึ่งเตะอันอัพขึ้นเตะมันจิ้นเตะอัพขึ้นจิ้นเตะที่อยู่กี่อีอูอ่าใช่เดี๋ยวเซลผลการผ่าตัดโดยรวมโอเคดีนะคะนี่ก็ร้องเครียดบริเวณก่อนนึงจงทำมือกันทำอะไรได้ช่วยคุณหมอบอกว่าแม่แนะนำให้อ้าปากกว้างมากเกินไปในช่วงนี้นะคะงดก่อนนะคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเป็นพวกรอยแผลนะคะก็ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะคะส่วนอาการยุบบวมเนี่ยจะยุบเยอะๆประมาณ1เดือนแล้วขอคำถามสุดท้ายว่าอย่างนี้ถือว่าบวมปกติเหมือนคนอื่นทั่วไปไหมอีชงโดนปุ๋ยกี่มานิชิเมะคุณหมอบอกว่าปกติค่ะอาการบวมปกติเลยอ๋อโอเคขอบคุณแล้วเนื่องจากว่าตาสองข้างเวลาเราลืมตาค่ะกล้ามเนื้อตาสองข้างเรามันลืมไม่เท่ากันค่ะแต่เดิมนะคะเลยทำให้คิดว่าใช่ไหมครับเลยทำให้ดูบวมไม่เท่ากันนะคะถ้าเกิดอาการยุบบวมอ่ะยุบลงแล้วนะคะมันก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็คือตรงด้านหน้าค่ะเนื่องจากมันมีตัววัสดุเอนโดไทมีอะไรอยู่ใช่ไหมคะมันจะบวมอยู่เนาะตรงนี้ระวังนิดหนึ่งระวังแค่ด้านหน้านิดหนึ่งค่ะประมาณ1เดือนระวังอ๋อโอเคเขาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาหน่อยค่ะตรงเหมือนตามันยังบวมอยู่อย่างนี้มันน่าจะยุบอีกสักประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มยุบมากกว่านี้ค่ะที่ดูนั้นถ้าใช้จะไปจนมันยุบเกี่ยวจนถ้าเกิดว่าเข้าที่จริงๆประมาณ6เดือนค่ะอ๋อโอเคค่ะยังไม่มีคำถามแล้วค่ะขอบคุณค่ะอีซ่าใจยอด thank you so much thank you thank you ขอบคุณมากคือไม่เจอกัน7วันจำมอสได้ไหมเอาจริงๆนะเปลี่ยนเยอะมากแล้วก็อันเนี้ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคะการทำศัลยกรรมเนี่ยช่วง7วันอย่างช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าบวมสุดช่วงแรกๆมันจะมีอาการบวมหรือว่าอาการหน้าแปลกอยู่บ้างมันไม่ใช่ว่าทำเสร็จปั๊บโอ้โห7วันเป็นธรรมชาติเลยอันนั้นหมอน่าจะลืมผ่าแล้วดังนั้นคือแต่ว่าของมอสถือว่าหายเร็วอยู่บวมน้อยหายไวแต่ยังไงก็ต้องใช้เวลาในการรีคอเวอรี่ดังนั้นห้ามบูลลี่น้องมอสของฉันนะสักเพิ่มไปอีก2อาทิตย์มอสจะเจอพี่เอ๋อีกเดี๋ยวคอยติดตามว่าวันนั้นแต่งหน้าสวยได้เลยยังไงเอาแล้วันนี้มากับน้องบีมนะจ๊ะหิวใช่ไหมไม่ใช่พี่มอสแหมยังไม่ได้กินข้าวเช้าตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วนะคะวันนี้เมนูที่เราจะกินเป็นอะไรคะเป็นไข่ปลาค่ะเจ้าดังของเกาหลีค่ะอร่อยมากคือเห็นแบบนี้มันจะมีไข่2แบบมีไข่แบบนี้กับไข่ไอ้หยิกๆนี่มีแบบนี้ค่ะไม่รู้ไข่อะไรตอนแรกเราคิดว่าไส้ใครรู้บ้างว่าไข่ปลาอะไรตอนนี้มอสก็อยู่เมืองไทยแล้วนะคะโหแน่นอนทุกคนมอสจะต้องจัดเต็มนะคะส่วนใหญ่มอสก็จะกินเป็นอาหารทะเลเพราะว่ามีแร่ธาตุสังกะสีนะคะที่เขาจะช่วยฟื้นฟูเหมาะสำหรับคนที่หลังสัญญกรรมนะคะแต่ทั้งนี้นั้นก็ควรให้แผลหายดีก่อนนะคะเพราะบางคนแพ้ก็อาจจะทำให้แผลอักเสบได้แล้วก็เนี่ยค่ะมอสก็ไปร้านเสริมสวยนะคะให้เขาสระผมได้ตามปกติเลยและวันนี้ก็ครบ3สัปดาห์แล้วนะคะมอสก็นัดเจอกับพี่เอ๋นะคะสามอาทิตย์มา3อาทิตย์เป็นยังไง เป็นยังไงบ้างทุกคนตอนนี้มอสอะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่มอสมาเจอพี่เอ๋รอบนี้พี่เอ๋หน้าเด็กมาก
แค่ตัดผมแล้วก็ทำผิวครั้งล่าสุดก็ทำผิวมาลงคลิปไปแล้วแล้วรู้ไหมตอนที่เราเลือกนั่งโต๊ะเนี่ยพี่เอ๋บอกว่ามอสตรงนี้แสงเยอะมอสจะได้ขาวขึ้นแต่ดูมอสกับพี่เอ๋คือแบบพี่เอ๋นี่คือแบบจมแม่อันนี้ใส่ฝอไงใส่ฝอใส่กาวใส่กาวมาคู่กันแต่โรงพยาบาลเดียวกันนะจ๊ะหมอคุณพ่อเป็นคนเดียวกันตอนนี้เออใช่คุณพ่อคุณพ่อคิมยองจุนเป็นคนเดียวกันตอนนั้นที่เจอพี่เอ๋ครั้งล่าสุดก็คือมอสตัดไหมวันที่7ตรงนี้มันยังเขียวอยู่เลยเนาะจะแบบบวมๆแต่ตอนเนี้ยเขียวหายไปแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะหน้าอย่างที่ทุกคนเห็น6เดือนถึงจะเข้าที่ 100% แต่เอาจริงๆนะถ้าคนเจอตัวจริงมอสตอนเนี้ยเขาไม่รู้นะว่ามอสผ่านการผ่าตัดใดๆหมดเลยดูไม่ออกเลยค่ะก็ไปสระผมสระผมที่ไทยเนี่ยค่ะไปแล้วเขาบอกเขาว่าอ่ะให้ช่วยเบาหน่อยเนาะเพราะว่ามันยังมีความรู้สึกอยู่เนาะเพราะว่าเราทำเอ็นโดไทยมาดึงหน้าเขาบอกฮะทำหน้ามาเหรอทำนานแล้วเหรอบอกประมาณ2-3 อาทิตย์อ่ะเขาแบบดูไม่ออกเลยใช่จริงๆดูไม่ออกเลยคือมั่นใจว่าถ้าใครไม่ได้รู้จักน้องมอสไม่ได้ติดตามแล้วมาเจอตัวจริงตอนนี้เหมือนนั่งกินข้าวกันอ่ะบอกไม่ได้เลยว่ามอสทำหน้ามามอสหน้าเล็กกว่าทุกคนใช่ไหมจริงๆอ่ะหน้าพี่เอ๋สวยมากแต่พี่เอ๋มีขึ้นกล้องทำยังไงดีอ่ะคือเป็นดาราไม่ได้เพราะไม่ขึ้นกล้องจริงๆเพราะว่าข่าวไปพี่เอ๋ต้องผิวแทนหรือเปล่าเดี๋ยวไปเชดดิ้งก่อนโอเคไปกินอาหารกันร้านชื่ออะไรนะวารุติใช่ไหมคะอยู่ในเจริญกรุง40 38 38ตอนแรกไป40ตอนแรกเราหลงไหนเทียบกันหน้าพี่เอ๋หน่อยดิคือร้านนี้กุ้งตัวใหญ่มากโอ้โหแล้วก็โอ้โหทุกคนดูแล้วอันนี้เป็นร้านเดียวที่เขาบอกว่ามีน้ำจิ้มทั้งหวานทั้งเผ็ดแล้วเขาให้เอาราดซอสกันเอาหรอเออมาลองมาคือแบบมันต้องถ่ายตอนนี้นี่จิ้มอย่างนี้แล้วก็ราดโอ้โหฟังเสียงน่าฟินมากทุกคนยืดเสียงอ่ะกุ้งสดมากสดตัวใหญ่พี่เอ๋เลิศป่ะเรื่องกินไว้ใจพี่เอ๋นะศัลยกรรมก็ไว้ใจเรื่องกินด้วยกินเด็กไปบอกให้เลยตามกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วอยากรู้ว่าทั้งหน้ามอสเนี่ยที่ทำกี่อย่างแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นี่มาให้พี่เอ๋ตอบเลยเอาเท่าที่จำได้เยอะมีดูดไขมันหน้าเหนียงตัดไขมันกระพุ้งแก้มอย่างละประมาณแสนกว่าบาทเอ็นโดไทป์ประมาณ200,000นิดๆตามอสเนี่ยจำไม่ได้ว่าครบชุดหรือเปล่าเป็นเหมือนตาหวานแล้วก็ปรับกล้ามเนื้อตามีด้วยใช่ไหมก็น่าจะประมาณ300,000เฉพาะตาจมูกอ่ะเป็นงานแก้หนึ่งครั้งประมาณ400,000แต่อันเนี้ยใช้เป็นกระดูกจากจมูกมอสที่ต่อใช่ใช่จะไม่ใช่ซี่โครงหมออ่ะทำซีทีสแกนแล้วมอสมีกระดูกอ่อนในจมูกที่ชิ้นใหญ่ก็คือเขาเรียกว่ากระดูกอ่อนที่ผนังกั้นจมูกมันใหญ่หมอก็เลยเลือดออกมาดึงหน้าดึงคอประมาณ 500,000 ฉีดไขมันสเต็มเซลล์ประมาณ 200,000 ทำเซ็ตผิวดาราประมาณ 200,000 มีกี่เก็บหนูไม่จำไม่ได้ไม่ด้วยมีเหรอเอ้าแผลไว้ไหนอะแผลโอเคโอ้สามอาทิตย์แผลก็ไม่เห็นละกีดเก็บหนูประมาณ100,000นิดๆค่ะแล้วมันแผลหายรู้จักหายเร็วกว่าพี่หรอไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ก้มไปแล้วรอบหนึ่งไม่มีเงยหรือว่าเงยกับผิวแทนหรือว่าผิวแทนก็รวมๆแล้วลงบวกๆประมาณ2ล้าน2ล้านเลขกลมๆครั้งหน้าก็จะชวนมอสไปอัพผิวมีคนอยากรู้ว่าถ้าเราอยากผิวดีอ่ะเราควรทำผิวไหวแค่ไหนพี่แนะนำปีละครั้งนั้นต่อไปนี้เราก็จะชวนมอสลาวแวะเกาหลีปีละครั้งถ้ามอสจะกลับไทยมอสช่วยไปทรานสิตที่เกาหลีก่อนวันเดียวใครจะมาจากอเมริกาให้แนะนำแวะลงเกาหลีก่อนนะคะแล้วก็อยู่เกาหลีไม่ต้องนานก็ได้แล้วก็กลับประเทศไทยเรามีหมอที่ไทยคอยรองรับต่อเป็นระดับอาจารย์แพทย์เจ้าของโรงพยาบาลที่ไทยเลยเขาจะช่วย follow up case ต่อให้เช่นตัดไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าเนาะดีกว่าแบบว่ามาถึงมาไทยแล้วก็เกาหลีแล้วกลับอเมริกาใช่ไหมเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรหมอที่อเมริกาไม่รับทำอะไรเลยเอก็จะมีคนไข้จากไทยประมาณ 60% อเมริกาประมาณ 40% แต่ว่าเยอะเลยนะเกือบครึ่งเลยนะอันนี้คือตั้งแต่ก่อนจะมีมอสลามาทำหน้าแต่ตอนนี้เมื่อมอสลามาแล้วน่าจะ 50-50 เอาแล้ว แล้วก็สิ้นปีนี้นะคะใครอยากจะเจอเอตัวเป็นๆเอจะมีบินไปซานโตเซกับลอสแองเจลิสเดือนธันวาเดี๋ยวจะขึ้นป้ายประกาศไว้ให้ทุกคนก็สามารถมาเจอได้รอบนี้ไป2เมืองเฮ้ยข่าวดีนะสิ้นปีนี้แล้วก็ฝากตาม IG นะคะ IG AEY_surgery ค่ะเว
ลาทำหน้าเอ๋อยากจะบอกจริงๆว่าต่อให้เป็นเกาหลีเหมือนกันแต่ละโรงพยาบาลมีความเก่งที่ไม่เท่ากันเลยดังนั้นคือโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะต้องรู้ว่าคุณหมอคนไหนโรงพยาบาลไหนอย่างของน้องมอสเนี่ยก็คือหมอ3คนเอ๋จะรู้อยู่แล้วว่าหมอคนไหนเก่งหรือว่าไม่เก่งหรือว่าเก่งด้านไหนถ้าเอ๋เลือกหมอให้เชื่อใจได้เลยว่าเขาเก่งจริงเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่หน้างานที่เห็นตลอดทุกคนอยากจะบอกว่าอิ่มมากนะร้านนี้แนะนำเลยกุ้งเขาจะเป็นกุ้งแม่น้ำแบบสดๆและตัวใหญ่ๆเป็นไงคะพี่อร่อยมากก็คือสั่งมาเยอะเกินไปกุ้งตัวเท่าแขนหัวกุ้งคือวันนี้คอเลสเตอรอลก็คือกระจุยกระจายไปแล้วจ้ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอพี่เอ๋ที่อเมริกาใช่เราดูพี่เอ๋ดิมาดูหมอดิก้มหน้าโอเควันนี้เดี๋ยวลาอันนี้แบบเร็วๆเลยเนี่ยเพราะว่าพี่เอ๋เรียกรถให้หมอด้วยวันนี้ป่ะไม่ไหวแล้วเจอกันนะคะพี่เอ๋ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณตอนนี้ก็ครบ1เดือนแล้วนะคะที่มอสทำหน้านะคะย้อนวัยที่โรงพยาบาลนานนะนะคะที่เกาหลีนะคะก็เป็นยังไงบ้างตอนแรกคิดว่าจะผอมลงแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมอสก็กินได้ปกติมากๆเลยนะคะก็เนี่ยค่ะ1เดือนอันนี้รอยแผลทุกคนลองดูนะรอยแผลที่อันนี้มอสทำเฟซลิฟนะคะมีรอยไหมข้างๆหูอยากจะบอกว่ารอยแผลเนียนมากเลยนะทุกคนแต่ว่าช่วงตาก็ยังแบบยังบวมอยู่นะคะอันนี้มันก็แบบมีแต่งหน้านะคะอันนี้มีติดขนตาปลอมหน่อยมันก็ได้แบบกรึนๆเนาะไหนๆก็แบบ1เดือนจะมาโชว์หน้าให้กับทุกคนดูนะคะมันก็แต่งหน้านิดนึงเนาะแล้วก็จมูกก็ประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้หน้ายังไม่เข้าที่นะคะเพราะว่าแค่1เดือนมันจะเข้าที่จริงๆโอ้โหถ้าจะให้แบบนิ่งๆเลยต้อง6เดือนนะคะตอนนี้ตอนพูดอะมอสก็มีความรู้สึกว่าปากมอสอาจจะยังไม่เข้าที่นะคะเพราะว่าหน้าตรงนี้แตะแล้วยังชาๆนะคะตอนพูดมันก็เลยแบบยังแปลกๆเนาะตอนแรกมอสกังวลนะเพราะทุกคนเห็นวันแรกที่มอสทำหน้าใช่ไหมมอสกลัวว่าแบบตื่นเช้ามาเฮ้ยเราจะไม่เป็นตัวเองหรือเปล่ามันจะเป็นคนอื่นหรือเปล่ามอสก็โอเคที่ตอนนี้หน้าเริ่มกลับมาเหมือนตัวเองนะคะแต่ว่าชอบอะส่วนตัวมอชอบนะคะเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกไม่มั่นใจตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะปรับบุคลิกภาพตัวเองศึกษาเรื่องศัลยกรรมย้อนวัยหรือว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนแล้วอยากปรับปรุงอะไรเงี้ยมอสอยากจะแนะนำว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็สูงนะคะแล้วก็เราอาจจะต้องมาเสียเวลาพักฟื้นแล้วก็เจ็บตัวด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแนะนำว่าศึกษาให้ดีๆรอบคอบนะคะดูโรงพยาบาลที่ไว้ใจน่าเชื่อถือนะคะดูคุณหมอนะคะดูเคสรีวิวหลายๆเคสนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับมอนะคะมอสก็แนะนำโรงพยาบาลนานะนะคะคุณหมอทุกคนคือแบบมอสมั่นใจมากๆนะคะและอย่างนึงนะคะทีมดูแลนะคะเอเจนซี่คนไทยพี่เอ๋ก็ดูแลมอสดีมากๆนะคะแล้วก่อนที่จะมาทำศัลยกรรมเนี่ยก็ปรึกษากับพี่เอ๋ก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงก็ให้คำปรึกษาที่ดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะว่าเอ้ยค่าใช้จ่ายอื่นๆล่ะค่าห้องพักหรือรายละเอียดแล้วถ้าทำตรงนี้ตรงนั้นคือใบหน้าของแต่ละคนอ่ะบางทีมันจะมีการปรับหรือว่าทำอ่ะไม่เหมือนกันรายละเอียดดีเทลมันเยอะนะคะจริงๆมอสอยากจะให้แอดไลน์นะคะแล้วก็ไปปรึกษาพี่เอ๋เซอร์เจอรี่ก่อนนะคะเดี๋ยวมอสแปะไว้ตรงนี้อีกทีนึงนะคะพี่เอ๋เนี่ยให้คำแนะนำที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าส่วนไหนที่เราอยากจะทำแล้วพี่เอ๋มองว่าเฮ้ยมันยังดีอยู่แล้วอย่าทำเลยไปทำตรงนู้นตรงนี้แบบปรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะช่วยบอกแนะนำเราให้ตรงจุดเดี๋ยวมอสก็จะมีอัปเดตหน้าตัวเองเรื่อยๆแล้วกันนะคะก็สามารถติดตามมอสได้นะคะInstagram Facebook นะคะเดี๋ยวมอสก็จะอัปเดตช่องทางนั้นเนาะและคลิปต่อไปทุกคนอยากจะบอกว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นวันที่มอสอะเพิ่งทำหน้าเสร็จ7วันคือ7วันก็ยังแบบเขียวๆบวมๆใช่ไหมแล้วมอสอะจะต้องบินกลับไปเจอพ่อกับแม่นะคะที่เมืองไทยเพราะเราเห็นว่าเราอยู่เกาหลีแล้วใช่ไหมแล้วก็บินไปที่เมืองไทยมันก็ไม่ไกลเนาะแค่5ชั่วโมงกว่าแล้วมอสก็จะไปเซอร์ไพรส์แม่นะคะเพราะว่าแม่ไม่รู้เลยว่ามอสแบบเขาเรียกว่าอะไรผ่าตัดเล่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามอสอ่ะมาแค่ทำผิวอะไรนิดหน่อยแม่จะตกใจขนาดไหนโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมอสจนถึงคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน้ามอสหน่อยนะมันยังหน้าไม่เข้าที่นะอย่าเพิ่งคอมเมนต์ว่ามอสอะไรเยอะนะช่วงนี้ร่างกายอ่อนแอและจิตใจอ่อนแอโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย